สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT News นะครับพฤหัสบดี22สิงหาคม2567ครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมาพรหานชาญชัยผมพีชจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NVT News และล่ามภาษามือวันนี้คุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชครับค่ะวันนี้ข่าวที่ติดตามกันทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ภาคเหนือนี่ถูกน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกหนักเหลือเกินในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงสถานการณ์การบ้านการเมืองด้วยตอนนี้โผครม.เป็นอย่างไรกันบ้างคะคือโผครม.ในแต่ละสำนักนี่ก็ว่อนกันไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้รับการส่งมาอยู่ในซองและอยู่ในมือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็คือคุณหมอพรหมบินเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณหมอพรหมบินให้สัมภาษณ์นะว่าทุกพรรคส่งมาครบหมดแล้วแล้วส่งมาเกินด้วยนะโอ้เดี๋ยวนะเกินรัฐมนตรีมี35ที่นั่งใช่ครับบวกท่านนายกแพทองธารอีก1ที่นั่งเป็น36ใช่ครับและส่งมาเกินกี่เก้าอี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้อ่ะท่านไม่บอกท่านไม่ได้บอกแล้วก็บอกด้วยนะว่าไม่รู้ด้วยนะว่าพรรคไหนที่เกินแล้วนักข่าวก็ถามว่าตกลงมีประชาธิปัตย์ส่งมาไหมท่านก็บอกว่าไม่ทราบเลยเพราะว่ารับมาเป็นซองก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่ตรวจสอบต่อเป็นซองไปเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะแต่ถ้าดูสองอาทิตย์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับเออแต่ถ้าเราไปดูน้องพีชที่แถลงการของพรรคพลังประชารัฐในส่วนของลุงป้อมพลเอกประวิตรเนี่ยเขาก็เสนอก็คือเป็นเก้าอี้เดิมซะด้วยซ้ำมีสี่รายชื่อใช่ไหมคนเดิมเหมือนเดิมตั้งกับสมัยรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเดิมเก้าอี้เดิมและอีกฝากฝั่งหนึ่งร้อยเอกธรรมนัสจะมีการเสนอใครและจะมีการเสนอในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะถ้าไปดูก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีตาอยู่โอ้คุณธนาพูดใช่ไหมบอกว่ามีตาอยู่แล้ววันนั้นที่นักข่าวเจอคุณทักษิณนักข่าวก็ถามเรื่องพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสเข้าร่วมไหมคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ตอบว่า yes หรือ no แต่คุณทักษิณบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติทั่วไปในทางการเมืองที่จะต้องแสวงหาเสียงให้ฝั่งรัฐบาลมีความมั่นคงดังนั้นคนก็เลยตีความว่าไม่ได้ปิดประตูเดี๋ยวมาไล่เรียงในประเด็นนี้กันแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสในวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำเตือนกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้พื้นที่ภาคเหนือเขาบอกว่าฝนจะตกหนักใน 80% ของพื้นที่ภาคเหนือแล้วจะตกหนักถึงหนักมากเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันไปสอบถามกับคุณจันทิมาศิลชาติสาวพยากรณ์ของเราใช่น้องออยพยากรณ์บอกว่าฝนที่ตกหนักในวันนี้ถึงหนักมากเนี่ยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านซึ่งถ้าไปดูนะคะสถานการณ์ณขณะนี้ของจังหวัดที่บอกมาเนี่ยฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมด้วยหนักๆทั้งนั้นเลยอย่างเมื่อวานนี้ที่เป็นไวรัลเลยนะฮะที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสูงถึงคอคุณผู้ชมคือน้ำท่วมเกือบ2เมตรในบางจุดนะครับใช่ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้คุมภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะในเรื่องของปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวจะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ทางกรมชลประทานแถวสามเสนนั่นเองเดี๋ยวมีรายงานมาให้ทราบกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้ค่ะขอโฟกัสไปที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดน่านกันก่อนคือตอนนี้ถ้าภาพรวมเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยถูกน้ำท่วมไปแล้ว9อำเภอจากทั้งหมด15อำเภอนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะจุดที่บอกว่าเป็นวิกฤตก็คือที่อำเภอท่าวังผานั่นเองเพราะว่ารับน้ำมาจากต้นน้ำน่านก็คือในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำในระดับน่านตอนนี้นะมันเพิ่มสูงขึ้นจนทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยเมื่อคืนนี้ต้องลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองเลยนะ4ทุ่ม5ทุ่มก็ยังคงทำงานกันอยู่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้าในเขตเทศบาลเมืองน่านนั่นเองและตอนนี้เขาเตือนเลยนะคะในเขตเทศบาลขอให้ประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูงค่ะพาไปดูภาพกันน้ำตอนนี้ค่ะจากที่สูงก็คืออำเภอท่าวังผาไหลมาที่อำเภอเมืองน่านนะคะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็จะถูกน้ำท่วมในบางจุดแล้วค่ะโดยชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีการคาดการณ์กันว่ายังจะมีฝนในพื้นที่ไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็เตือนประชาชนด้วยในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเมืองน่านและเขตเทศบาลเมืองน่านเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้เขามีรายงานบอกว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านค่ะที่บริเวณผนังกั้นน้ำเนี่ยมีรอยรั่วแล้วก็ซึมอยู่หลายจุดนะคะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าพื้นที่ต่ำในบางส่วนในพื้นที่สี่แยกบ้านท่าลี่แยกบ้านดอนสีเสริมแยกสวนตาลแล้วก็ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีศรีน่านค่ะโดยโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่านได้ประกาศหยุดเรียนแล้วในวันนี้
ส่วนในช่วงคืนที่ผ่านมากู้ภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วก็อาสากู้ภัยต่างๆได้ออกให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ในส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขึ้นไปพักในที่สูงนะคะแล้วก็ย้ายออกมาอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพในช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงให้ออกมาจากบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ในเขตเทศบาลเนี่ยน้ำเริ่มสูงแล้วนายสุรพลเพียรสูตรค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยบอกว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยมีรอยรั่วน้ำหลายจุดค่ะโดยระดับน้ำในช่วง6โมงเช้าวันนี้นะยังคงสูงค่ะอย่างที่เห็นนี่คือเมื่อสักครู่นี้เป็นแม่น้ำน่านนะและคิดดูสิคะมันจะมีเรื่องของผนังกั้นน้ำอ่ะครับและทีนี้เนี่ยมันไหลล้นผนังกั้นน้ำมาแล้วบางส่วนแล้วก็เข้าเขตในส่วนของเทศบาลนั่นเองครับคือตอนนี้ถ้าไปดูเรื่องของระดับน้ำเนี่ยนะคะยังคงเพิ่มขึ้นชั่วโมงละประมาณ5เซนติเมตรในส่วนของจุดวัดน้ำ N64 บ้านผาขวางจุดวัดระดับน้ำสายเหนือยังคงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ20เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวนี่เขาก็พยายามสูบน้ำในเขตเทศบาลนะคะลงไปในพื้นที่แม่น้ำน่านแต่ถ้าไปดูแล้วค่ะระดับแม่น้ำน่านอ่ะคือมันสูงมากอ่ะคือเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดรอยรั่วรอยซึมจากผนังกั้นน้ำนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยทางเขตเทศบาลเมืองน่านก็เลยแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเลยนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะณขณะนี้น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับมีรอยรั่วหลายจุดนะครับระดับน้ำค่อนข้างสูง8เมตร35ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงขณะนี้ยังขึ้นชั่วโมงละ5เซนอยู่ต้องถือว่าเป็นอันตรายในขณะเดียวกันที่ N64 บ้านผาขวางซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดน่านที่น้ำไหลมาก็ยังขึ้นอีกชั่วโมงละ20เซนซึ่งถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากนะครับขณะนี้ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เก็บของและเฝ้าระวังแล้วนะครับเวลาเทศบาลเมืองน่านพยายามสูบน้ำออกเพื่อประคองไว้ให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเก็บของมีเวลาพอสำหรับการเก็บของแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อคืนนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่เลยนะคะไปเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของมีค่าขึ้นที่สูงค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานบอกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยกำลังเดินทางไปที่อำเภอท่าวังผาที่บอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นจุดวิกฤตในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำน่านด้วยนะคะอะไรไปฟังเสียงท่านกันค่ะผมอยู่ที่บ้านผาขวางซึ่งเป็นสถานีวัดน้ำ N64ปริมาณระดับน้ำขนาดนี้อยู่ที่ 9.95 เมตรครับซึ่งล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าในเวลาประมาณตีหนึ่งมวลน้ำที่ตอนนี้ไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วมากจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ N1 ก็คือสะพานพนาภาคเหนือดังนั้นจังหวัดขอแจ้งเตือนให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมน้ำท่านยกของขึ้นที่สูงได้เลยเพราะว่าโอกาสน้ำจะล้นตลิ่งมีสูงมากเนื่องจากจะมีลำน้ำสาขาที่จะปล่อยน้ำสมทบเข้าไปเยอะนะครับจุดที่มีความเสี่ยงมากๆเลยก็คือฝั่งของภูเพียงเพราะว่าตลิ่งฝั่งภูเพียงเนี่ยจะสูงไม่เท่ากับตลิ่งฝั่งในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับถ้าระดับน้ำที่ N1 สะพานพัฒนาภาคเหนือสูง8เมตรเมื่อไหร่จังหวัดจะเปิดอุดเตือนภัยเพราะนั้นถ้าเดี๋ยวท่านได้ยินเสียงอุดเตือนภัยท่านไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นคือเสียงอุดเตือนของจังหวัดท่านให้รีบยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะถ้าได้ยินเสียงวูดก็ไม่ต้องตกใจอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกนะครับรีบยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเนี่ยครับเขาได้มีการจัดจุดอพยพไว้ให้ด้วยที่วัดดอนมูลนะครับส่วนโรงเรียนต่างๆอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยเขาประกาศจุดเรียนในวันนี้ไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นที่โรงเรียนสาจังหวัดน่านเนี่ยประกาศหยุดเรียน1วันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าโรงเรียนสตรีน่านโรงเรียนนันทบุรีวิทยาซึ่งก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านเช่นกันก็แจ้งหยุดการเรียนการสอน1วันคือวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งจังหวัดนะเส้นทางการคมนาคมบางพื้นที่นี้ถูกตัดขาดไปเลยครูนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรโรงเรียนจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปโรงเรียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเหตุผลความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดเรียนปกติวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะในขณะที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารก็ประกาศจัดการเรียนการสอนในวันนี้แบบออนแฮนด์ก็คือไม่ต้องไปที่โรงเรียนนะครับขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กโตก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างวิทยาลัยเทคนิคน่านก็แจ้งทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์1วันครับ
แล้วก็เนื่องจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยแหละค่ะก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงภายในตัวเมืองเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการเดินทางเนื่องจากว่าพอมีฝนตกน้ำท่วมการจราจรก็ติดขัดเนี่ยแหละค่ะทางท่าอากาศยานน่านนครรายงานบอกว่าถึงแม้จะมีน้ำท่วมในบางจุดบางเส้นทางแต่ก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่สิ่งที่จะต้องฝากเอาไว้ก็คือขอให้ผู้โดยสารเนี่ยค่ะต้องมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะอย่างนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงนี้จะต้องมีการติดตามข่าวสารนะทั้งในเรื่องของสภาพอากาศด้วยรวมถึงสถานการณ์น้ำค่ะทีนี้ไปดูในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดน่านกันบ้างค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้นะคะที่ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างเขาบอกว่ามวลน้ำมหาศาลเลยนะคะไหลเข้าท่วมพื้นที่มีรายงานเขาบอกว่าจุดใกล้ๆนี้แหละค่ะกระแสน้ำของแม่น้ำน่านแรงแล้วก็ไปซัดรีสอร์ทข้างสะพานบ้านวังผาอำเภอทุ่งช้างอ่ะพังเสียหายไปทั้งหลังด้วยนะคะขณะนี้อ่ะยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของแม่น้ำน่านย้ำกันเลยนะคะมีแนวโน้มที่จะล้นตลิ่งบางจุดบางส่วนก็ล้นตลิ่งไปแล้วอ่ะอยู่ที่บริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือเป็นจุดที่เป็นลักษณะของฟันหลอค่ะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาในช่วงวันที่22ถึง27สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ